ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่งการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเรื่องคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้ก็มาถึงการบรรยายเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อจากการบรรยายครั้งก่อนที่ว่าโดยเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัวข้อในวันนี้จึงมีว่าคู่มืออานาปานสติภาวนาสมบูรณ์แบบตอนที่สองคือว่าด้วยเวทนาตอนที่หนึ่งว่าด้วยกายเสร็จไปแล้ววันนี้ตอนที่สองว่าด้วยเวทนาขอให้ทำความเข้าใจให้มีความรู้แจ้งในเรื่องอันเกี่ยวกับเวทนาสืบต่อไปในฐานะเป็นคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเวทนานี่แม้จะไม่พูดกันในลักษณะที่เป็นสติปัฏฐานถ้ามันก็ยังพูดได้ทั่วไปในฐานะเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาถ้าว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องหัวใจเรื่องหนึ่งทีเดียวก็คือว่ากิเลสตัณหาอุปาทานความทุกข์มันออกมาจากเวทนาตั้งต้นที่เวทนาเวทนาเป็นสุขก็เกิดกิเลสไปอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ก็เกิดกิเลสไปอย่างหนึ่งคือเกิดตัณหานั่นแหละแล้วมันก็มีอุปาทานก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา ถือว่าเรื่องเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเบื้องต้นของตัณหาซึ่งเป็นอริยสัจเรื่องที่สองคือสมุทัยให้เกิดทุกข์ที่ตัณหาหรือสมุทัยนั้นมันก็มาจากเวทนาจึงถือได้ว่าเรื่องเวทนาก็เป็นเรื่องที่สงเคราะห์รวมอยู่ในอริยสัจอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยนั่นเองถ้าจะรู้ดีว่าเวทนาตัณหาเกิดขึ้นอย่างไรก็ศึกษาเรื่องเวทนานี่ก็จะรู้เรื่องเวทนาว่าสุขเวทนาเกิดกิเลสประเภทหนึ่งทุกขเวทนาเกิดกิเลสประเภทหนึ่งทุกขมสุขเวทนาก็ให้เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขอให้สนใจกันที่นี่ถ้าเราจะดูกันอย่างธรรมดาสามัญอย่างเรื่องโลกโลกแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเวทนาคือปีติและสุขนี่สิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขนี่จำเป็น สำหรับสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคือมนุษย์ ถ้าไม่มีปีติและสุขนี่หล่อเลี้ยงชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ขอให้มองเห็นว่ามันเป็นปัจจัยแก่ชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอย่างยิ่งปัจจัยฝ่ายร่างกายปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยแห่งชีวิตในด้านร่างกายในฝ่ายร่างกายแต่เท่านั้นมันไม่พอหรอกเพราะว่าชีวิตนี้มันมีเรื่องจิตใจด้วยจึงต้องมีปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมจึงเรียกว่าเป็นปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ เรียกต่อท้ายจากไอ้สี่อย่างข้างต้นว่าเป็นปัจจัยที่ห้าปัจจัยทั้งสี่อย่างเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายต้องถูกต้องและสมบูรณ์ปัจจัยฝ่ายที่ห้านี่ฝ่ายจิตคือความรู้สึกเป็นสุข
รู้สึกพอใจ ถ้าจะเรียกรวมๆกันว่ามันเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจให้ปกติให้เป็นสุขถ้ามันขาดสิ่งประเล่าประโลมใจเอาเสียทีเดียว จิตมันก็กระสับกระส่ายมันก็จะผิดปกติจะเป็นโรคประสาทจะเป็นบ้าก็ได้นั่นคนเรานี่มันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจพอใจรอเลี้ยงอยู่เสมอไปไม่ใช่ว่ามีอาหารกินมีที่ที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่แล้วมันจะปกติอยู่ได้จิตใจมันต้องการเพราะฉะนั้นมันจึงมีส่วนหนึ่งซึ่งดูคล้ายกับว่าเป็นของหลอกให้มีความพอใจรู้สึกแน่ใจรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกพอใจในชีวิตหรืออย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องเพลิดเพลินในฝ่ายจิตใจน่าจะเห็นว่าคนเนี่ยเขาก็เล่นของเล่นเล่นต้นไม้เล่นดอกไม้เล่นเครื่องลายครามเรื่องเครื่องเล่นต่างๆเพื่อไปเล่าไปโลมใจนี่มันก็อยู่ในส่วนนี้แต่มันเป็นเรื่องโลกเกินไปนั่นแล้วก็มีสิ่งไปเล่าไปโลมใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจะเป็นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาแล้วสิ่งที่จะไปเล่าไปโลมใจต่อไปจนถึงเวลาเข้าโลงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าบุญบุญผู้ที่สนใจในบุญก็คือดีว่าไอ้บุญนี่มันเป็นสิ่งประล่าประโลมใจให้สบายใจให้พอใจให้นอนใจได้เท่าไหร่นี่ก็มันก็เป็นปัจจัยที่ห้าคือสิ่งประล่าประโลมใจชูใจส่งเสริมใจจึงเรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนจิตส่วนวิญญาณมันก็ได้แต่เวทนาเพราะถ้าเราจะรู้สึกรู้จักมันดีก็หามาให้เพียงพอมีสิ่งเล่าประโลมใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีความสุขแต่ว่าสิ่งประล่าประโลมใจนี่มันอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็มีคือเป็นกิเลสเป็นกามารมณ์สร้างความยุ่งยากแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งประล่าประโลมใจในปัจจัยทางกายคืออาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่ก็เหมือนกันที่เป็นฝ่ายผิดมันก็มีคือกลายเป็นเหยื่อล่อให้หลงให้บ้าไปเลยก็มีมันก็เป็นฝ่ายผิดมันต้องเป็นฝ่ายถูกต้องและพอดีนี่สิ่งประล่าประโลมใจนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นฝ่ายถูกต้องและพอดีคือไม่เป็นของยั่วให้หล่อยั่วให้หลงจนเป็นอันตรายจนให้เกิดความทุกข์นั่นจึงควรรู้ไว้ว่าไอเวทนานี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือประล่าประโลมใจให้มีปกติสุขอยู่ได้เราจะเห็นได้ว่าแม้เราจะมีอะไรที่ช่วยให้ไม่ตายแล้วแต่ก็ยังมีการแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเครื่องประล่าประโลมใจอีกส่วนหนึ่งต่างหากหานั่นหานี่มาทำนั่นทำนี่ขึ้นซึ่งเป็นส่วนของจิตใจนี่มันเป็นเรื่องของเวทนาเรียกว่าเครื่องปรุงแต่งจิตเวทนานี่เรียกว่าจิตตสังขารคือปรุงแต่งจิตเป็นปีติและสุขเป็นส่วนสำคัญคือว่าฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องฝ่ายสูงสุดนะเราเล็งไปถึง
ปีติและสุขสิ่งอื่นๆมันก็มีมันต่ำหรือมันไม่เป็นความสำคัญอะไรนักแต่ว่าเรื่องปีติความพอใจสุขความเป็นสุขนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติหมวดที่หนึ่งที่กายานุปัสสนามาแล้วนะกายสังขารสงบระงับมีจิตสงบระงับมีส่วนแห่งความเป็นสมาธิ ในส่วนแห่งความเป็นสมาธินั้นก็มีปีติและสุขซึ่งเป็นองค์ของฌานแม้ในขั้นต้นคือปฐมฌานปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเห็นไหม มันมีปีติและสุข เกิดขึ้นมาตามสมควรแม้จะไม่เต็มที่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่มันต้องมี ถ้าจิตสงบระงับถึงขนาดที่เป็นฌานแล้ว มันก็ต้องมีปีติและสุขเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเสมอไปนี่ก็เป็นการง่ายที่จะดำปฏิบัติต่อไปในหมวดที่สองก็เอาปีติและสุขในที่เป็นผลของการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งมาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติในหมวดที่สองมารู้จักว่าจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้จะต้องจัดการกับเรื่องนี้จะต้องควบคุมเรื่องนี้คือเวทนานี้ให้ได้ปัญหาของมนุษย์มันมาจากเวทนาปัญหาของมนุษย์มาจากความเป็นธาตุของเวทนาคือเวทนามันดึงมันจูงให้คนไปทำอะไรได้ทุกอย่างคิดดูจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นอันธพาลมันก็มีเวทนาตามแบบของตนจูงให้ไปทำอะไรตามที่มันต้องการนะคนอันธพาลที่มันไปขโมยไปขี้ไปปล้นนั่นไปหาเงินด้วยวิธีนั่นก็เพื่อมาซื้อหาเวทนาที่เป็นสุขสำหรับเขาแม้ที่เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษทำบุญทำกุศลอะไรก็เพื่อสุขเวทนาที่สะอาดที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เวทนาจึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่จูงบุคคลให้ประพฤติกระทำสิ่งใดๆในโลกนี้แต่ในที่นี้เราจะมองดูว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดความนึกศึกษากันอย่างละเอียดในข้อนี้เราจะทำการควบคุมเวทนานี้ให้ได้ไม่ครอบงำจิตถึงขนาดที่เรียกว่าเกิดเรื่องยุ่งยากไปหมดถ้าเราควบคุมเวทนาได้จิตก็จะสงบเป็นสุขเป็นความพักผ่อนอย่างยิ่ง ถ้าควบคุมไม่ได้ไอ้เวทนานั่นแหละมันกระตุ้นผลักไสไปใช้คำหยาบคายแต่เป็นความจริงที่สุดก็คือมันไสหัวไปเวทนาความต้องการเวทนานะมันไสหัวคนให้ไปทำอะไรตามที่เวทนา ต้องการหรือที่จะพูดให้ถูกก็เวทนาที่เป็นเหยื่อของตัณหานั่นแหละก็เรียกว่าตัณหานะมันผลักไสคนให้ไปตามอำนาจของมันโดยใช้เวทนา เป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องชักจูงนี่เรารู้เรื่องทั่วๆไปของเวทนาว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักเป็นความสำคัญที่จะต้องรู้จักมีผู้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ด้วยการรู้เรื่องเวทนาเรื่องเดียวนี้ก็มีดูเหมือนจะเป็นพระสารีบุตรหรืออะไรเนี่ยรู้เรื่องเวทนาเหตุให้เกิดเวทนาโทษของเวทนาอะไรของเวทนาจนสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์เพราะรู้เรื่องเวทนาอย่างนี้ก็มีแต่มันก็ยังคงเกี่ยวกันอยู่ในส่วนลึกที่เราจะต้องศึกษาตามวิธีของสติปัฏฐานเพื่อ
กำจัดอำนาจหรืออิทธิพลของเวทนาเสียให้ได้ทีนี้เราก็จะมาถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยตรงต่อไปก็เป็นขั้นที่5ของอานาปานสติทั้งหมดหรือมันเป็นขั้นที่1ของหมวดที่2คือหมวดเวทนาให้ลำดับเรียกนี่ก็เข้าใจไว้ก็ดีแล้วก็อย่าสับสนว่าถ้าเรานับทีเดียวรวดเดียวทั้ง16มันเป็นที่เท่าไหร่ถ้าว่านับเฉพาะหมวดเฉพาะหมวดของมันมันเป็นธรรมะข้อที่เท่าไรอย่างเวทนานี่ถ้าเป็นเรื่องทั้งหมดทั้ง16ขั้นมันก็เป็นขั้นที่5ที่6แต่ถ้าเป็นเรื่องของหมวดที่2คือหมวดเวทนาเองมันก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ไปตามลำดับทีนี้เราก็จะพูดกันถึงไอ้หมวดเวทนาซึ่งข้อแรกของหมวดนี้ก็คือปีตินั่นแหละข้อถัดไปก็คือสุขข้อถัดไปก็คือข้อที่ไอ้ปีติและสุขนี่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตและข้อที่4ของหมวดนี้ก็คือว่าระงับอำนาจการปรุงแต่งจิตของเวทนาไว้ได้ควบคุมไว้ได้ตามที่ควรจะเป็นคือไม่ให้ปรุงแต่งก็ได้ให้ปรุงแต่งในทางนั้นทางนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ รู้กันโดยทั่วไปซะก่อนว่าไอ้หมวดนี้ว่าข้อที่หนึ่งมารู้เรื่องของปีติให้ครบถ้วนมันเป็นอย่างไรอย่างไรกี่อย่างแล้วข้อที่สองรู้จากความสุขซึ่งเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างครบถ้วนพร้อมจะพร้อมกันนั่นก็จะรู้ว่าไอ้ปีตินั่นน่ะคือความสุขที่กำลังฟุ้งซ่านถ้ามันหยุดฟุ้งซ่านปีติก็กลายเป็นความสุขถ้ายังไม่สงบระงับยังฟุ้งซ่านก็เรียกว่าปีติเพราะนั้นไอ้ปีตินี่มันจึงมีลักษณะวันไหวโยกโคลงแต่ถ้าว่ามันระงับลงหยุดสงบระงับลงก็กลายเป็นความสุขเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนละขั้นตอนเมื่อปีติและความสุขเนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุให้กระทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วทีนี้ต้องกำจัดต้องควบคุมจึงรู้หาจึงหาวิธีกำจัดหรือควบคุมโดยการปฏิบัติขั้นที่4 ขั้นที่1รู้จักปีติให้ครบถ้วนขั้นที่2รู้จักความสุขให้ครบถ้วนขั้นที่3รู้จักว่าทั้ง2อย่างนี้มันปรุงแต่งจิตข้อที่3ก็หาวิธีควบคุมอำนาจการปรุงแต่งจิตของสิ่งทั้ง2นี้ให้อยู่ในอำนาจของเรา มันเนื่องกันทั้ง4ขั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าหมวดนี้หมวดเวทนาทีนี้ก็มาดูขั้นที่1ของหมวดนี้คือปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ ไอ้หลักสำคัญนะของการปฏิบัติที่จะกำหนดในการกำหนดด้วยจิตนั้นต้องเอาของจริงเข้ามาไม่ใช่เอาความรู้ที่จำได้หรือว่าตัวหนังสือหนังหาที่อยู่ในหนังสือคือเสียงที่อื่นไม่มันใช้ไม่ได้มันต้องเอาปีติตัวจริงที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจมารู้สึกอยู่รู้สึกปีติเหล่านั้นน่ะอยู่โดยเหตุที่ว่าเราจะต้องมีความรู้สึกจริงๆอยู่ในจิตเพื่อใช้เป็นอารมณ์ของการกำหนดโดยจิตจึงต้องทำให้เกิดปีติขึ้นมา
ถ้าปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่หมวดที่หนึ่งก็ได้ปีติมาจากการปฏิบัติขั้นสุดท้ายของหมวดที่หนึ่งถ้าไม่มีมันก็ต้องทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาให้ได้คือเคยปีติในอะไรปีติจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรก็มาได้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะศึกษาตัวปีติก็มีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีความรู้สึกกับจิตใจอย่างไรเป็นอันว่าต้องเอาตัวปีติจริงๆมากำหนดอยู่ในใจ วิปัสสนาแบบเก่าๆที่เคยได้ฟังมาหรือได้เห็นมารุ่นเก่าๆนู่นเขาให้ความสำคัญกับปีตินี่มาก จนถึงกับว่าเรียกว่าพระเลยพระปีติแล้วก็จะต้องอาราธนาเชื่อเชิญขอให้พระปีติมาปรากฏขึ้นในจิตจึงจะได้ทำต่อไปได้ถ้าพระปีติไม่มาปรากฏแก่ในจิตมันก็เป็นเรื่องเดาทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องเดาไปทั้งนั้นนั้นถ้าว่าปีติมาปรากฏขึ้นในจิตเป็นปีติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอใจอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงทีเดียวถ้าพระปีติอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏ จึงมีพระปีติชนิดเล็กน้อยก็เรียกขุทกาปีติพระปีติชั่วคราวเรียกว่าคณิกาปีติปีติเป็นครั้งๆหยุดเป็นตอนๆเรียกว่าโอกันติกะปีติถ้าว่าอย่างโลดโผนรุนแรงโคลงเคลงเรียกว่าอุเพงคปีติถ้าซาบซ่านไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเรียกว่าพรณาปีติเนี่ยตามแบบที่ยึดถือกันมาเป็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าพระปีติเนี่ยมี5องค์นี่ก็จะถามกันว่าองค์ไหนเกิดแล้วองค์ไหนเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องมีไอ้ตัวปีติจริงๆปรากฏอยู่ในจิตเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปแต่โดยเหตุที่การศึกษาไม่สมบูรณ์แบบเก่าๆปรัมปรานั้นเอาเพียงว่าเกิดพระปีติก็พอแล้วก็พอใจแล้วถือเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงแล้ว เดี๋ยวนี้ก็เราก็ได้ปีติมาเกิดอยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะศึกษาพิจารณา ถ้าปฏิบัติอย่างสมัยนี้ก็คือทำความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งขั้นที่สี่แล้วก็ได้ปีติมาสำหรับเป็นอารมณ์ของในหมวดที่สองขั้นที่หนึ่งนี่มันก็ไม่ลำบาก แบบเก่าเขาตั้งพิธีอาราธนาขอพระปีติเจ้าข้าจงมาอย่างนี้เป็นการอาราธนาพระปีติเพราะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งคล้ายๆว่าจะจบกันที่นั่นเท่านั้นนะเพราะมันไม่สมบูรณ์มันไม่เป็นอานาปานสติที่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อจะปฏิบัติก็ท่านมีความรู้สึกว่าปีติมาปรากฏรู้สึกอยู่ในใจแล้วในชั้นแรกจงปฏิบัติเพื่อดื่มปีตินั่นแหละดื่มดำปีติรู้สึกในปีติดื่มดำในปีติให้เพียงพอเสียก่อนชิมปีตินั่นให้เพียงพอซะก่อนในชั้นแรกเพื่อว่ามันจะได้แน่นอนมันจะได้แน่นแฟนจะได้รู้จักกันจริงๆทำความรู้จักว่ามีลักษณะอย่างไรนะมีอาการอย่างไรนะมีอิทธิพลอย่างไรนะแล้วมันปรุงแต่งจิตอย่างไรนะ ลักษณะของปีติก็อย่างที่ว่ามาแล้วก็ได้ถึงซาบซ่านถึงโครงเคลงจนถึงว่าน้อยๆหรือเป็นพักๆในลักษณะอย่างไรที่มีอาการคือซาบซ่านอย่างไรซาบซ่านอย่างไรและมีอิทธิพลทำให้จิตวันไหวอย่างไรอิทธิพลของปีติ
แล้วมันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดนึกอย่างไรนี่เป็นตัวสำคัญที่จะต้องศึกษาจากปีติทีนี้ก็ฝึกกำหนดให้ได้ทำให้เกิดความรู้สึกปีติก็ได้ทำให้ความรู้สึกปีติระงับหายไปก็ได้บังคับการเกิดการดับของปีติได้ตามต้องการจนกระทั่งว่าให้มันระงับลงไปได้ตามที่เราต้องการถ้าปีติมันระงับลงก็กลายเป็นความสุข ปีติก็คือความสุขที่ยังไม่เป็นความสุขเป็นความสุขที่ยังฟุ้งซ่านอยู่จึงเรียกว่าปีติมันมาสายเดียวกัน ปีติมาจากความพอใจที่ประสบความสำเร็จในการกระทำที่เป็นชิ้นเป็นอันประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็จะเกิดปีติในสิ่งนั้นนั่นจึงรู้จักว่าปีติมันมีเท่านี้มันมีอำนาจเพียงเท่านี้มีไอ้ขอบเขตเพียงเท่านี้ถ้าธรรมชาติเนี่ยมันจัดให้มีเองถ้าพอใจก็ต้องมีปีติถ้าประสบความสำเร็จก็พอใจนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยการทำให้สำเร็จในสิ่งที่เราต้องการจะทำพอได้ประสบตามที่เราต้องการมันก็เกิดปีตินี่เป็นแน่นอนไม่ใช่จะหยิบมาปั้นมาสร้างขึ้นโดยพละการมันต้องทำเหตุปัจจัยของมันให้เกิดขึ้นคือให้เกิดความพอใจแล้วมันก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติจนกระทั่งรู้จักดีว่าปีตินี่ก็ทำให้เกิดความคิดอย่างฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เกิดความสุขเมื่อระงับลงแล้วก็ปรุงแต่งความคิดต่อไป พูดง่ายๆก็ว่าเวทนานุปัสสนาข้อที่หนึ่งก็คือศึกษารู้ความสุขที่ยังหวั่นไหวที่ยังหยาบหยาบความสุขที่ยังหยาบยังหวั่นไหวเรียกว่าปีติให้รู้มันเป็นอย่างไรมันมีอำนาจอิทธิพลอย่างไรมันปรุงจิตอย่างไรนี่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองคือเวทนาปีติกำลังเป็นอย่างไรชนิดไหนก็กำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นจะใช่หนอก็หนอให้ถูกนะปีติหนอปีติหนอก็หนอให้ถูกว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นเพียงความรู้สึกเกิดขึ้นตามธรรมชาติปรุงแต่งตามกฎวิทัปปัจจตาเป็นต้นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเท่านั้นหนอ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้เท่านั้นหนอถ้าปีติหนอปีติหนอปีติหนอจะยินดีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างนี้มันผิดมันจะทำใหเกิดความผิดต่อไปมันสักแต่ว่าเป็นความรู้สึกพอใจตามธรรมชาติเท่านั้นหนอก็ได้อย่างนี้หนอก็ได้ถ้าชอบหนอแต่มักจะพูดสั้นๆว่าปีติหนอปีติหนอถ้าฟังไม่ดีเข้าใจไม่ดีมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนไปมันก็ผิดไปถ้าเป็นสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยมันมีขึ้นมันก็เกิดอย่างนี้เท่านั้นหนอแล้วก็ได้เหมือนกันที่ว่าหนอหนอได้ทุกขั้นตอนของปีติที่เกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ในใจโดยหลักใหญ่ๆก็รู้ลักษณะของมันรู้อาการของมันรู้อิทธิพลของมันรู้หน้าที่การงานของมันคือปรุงแต่งจิตนี่ขั้นที่หนึ่งของเวทนานุปัสสนาที่ขั้นที่สองปีสุขะปฏิสังเวทีมาถึงขั้นที่สอง
จะเอาเปรียบกันสักหน่อยก็ได้ว่าไอ้ความสุขนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่มันควรจะต้องการนั้นเมื่อปีติพอใจระงับลงเป็นความสุขแล้วก็เอาความสุขนี่เป็นผลที่ปรารถนากันสักพักหนึ่งก็ได้เสวยความสุขเสวยความสุขกันสักพักนึงก็ได้ก็จะเป็นโอกาสให้รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นอย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการความสุขโดยรีบด่วนก็ทำอย่างนี้ ทำตามวิธีนี้ เกิดปีติให้เกิดสุข แล้วก็เสวยความสุขอันนี้ได้ตามต้องการเมื่อไรก็ได้เป็นในชีวิตประจำวันก็ยังได้แต่นี่เป็นการเอาเปรียบเอาความสุขไม่ใช่ปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปถ้าเป็นการปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปก็รู้ว่าโอ้มีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรเพื่อเห็นชัดยิ่งขึ้นมาอีกหลังจากปีติคือมันจะชัดเจนยิ่งกว่าปีติมันครอบงำจิตแล้วมันก็ชักจูงจิตให้เป็นไปตามอำนาจของไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขจึงจำเป็นที่จะมีไอ้ตัวความสุขที่แท้จริงรู้สึกเป็นสุขแท้จริงอยู่ในจิตใจอย่างเดียวกับปีติอีกแต่เป็นสุขโดยคาดคะเนเป็นสุขในความจำนี่มันใช่ไม่ได้จะต้องทำจนมันเกิดความรู้สึกสุขอย่างนั้นขึ้นมาในจิตใจจริงๆจึงจะใช้ได้ที่นี่มันก็มีว่าไอ้ความสุขนี่มันมีอำนาจที่เรียกว่าอัสสาทะนะคือเสน่ห์ที่เรียกในภาษาไทยเราว่าเสน่ห์ครอบงำจิตใจได้มากเพราะมันเป็นสุขนี่ทีนี้ก็เกิดความพอใจในความสุขเสียจะปฏิบัติต่อไปไม่ได้จะปฏิบัติให้เป็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปไม่ได้เพราะมันพอใจในความสุขเสียถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้ไอ้ความสุขนั่นมันก็กลายเป็นข้าศึกของวิปัสสนาวิปัสสนาที่จะทำต่อไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นถูกทำลายเสียถูกสกัดกั้นเสียด้วยความสุขด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสุขถ้าอย่างนี้แล้วความสุขนั่นกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องทำความเศร้าหมองแก่วิปัสสนาทำให้ทำวิปัสสนาต่อไปไม่ได้เพราะมามัวแต่จะสุขจะเป็นสุขจะดื่มดื่มจากความสุขจิตมันก็ไม่น้อมไปเพื่อวิปัสสนาเพราะความสุขมันมีเสน่ห์อย่างนี้จึงต้องรู้ไว้อย่าไปหลงในความสุขจนกลายเป็นข้าศึกของวิปัสสนา ทีนี้ก็ถือโอกาสในตัวมันนั่นแหละว่ามันมีเสน่ห์ถึงขนาดนี้ก็จะรู้สึกให้ดีอย่าให้มันหลงได้เห็นความที่ความสุขมีเสน่ห์มากมายอย่างนี้แล้วรู้จักมันให้ดีอย่าให้ไปหลงในความสุขนั้นได้ก็คือไม่ให้เกิดข้าศึกของวิปัสสนาขึ้นมานั่นเองอย่าให้เกิดอุปสรรคหรือความเศร้าหมองแก่วิปัสสนาเพราะว่าไปหลงในความสุขในเรื่องของความสุขมันก็มีอยู่อย่างนี้ให้รู้จักว่ามันสืบต่อมาจากปีติขึ้นมาเป็นความสุขแล้วก็สบายมันก็เป็นความสุขแล้วเราก็มักจะหลงจนเป็นที่ตั้งของความตันของความติดตันไม่ก้าวหน้าต่อไปขอให้เข้าใจได้อย่างนี้สรุปความว่าทั้งหมดนี่ทั้งเรื่องนี้ก็รู้เรื่องความสุขเป็นอย่างดีรู้เรื่องความสุขเป็นอย่างดีจนสามารถ
ควบคุมได้ไม่ให้เกิดเป็นอันตรายลำบากยุ่งยากขึ้นมาเพราะไอ้ความรู้สึกที่เรียกว่าความสุขถ้าจะเรียกว่าปีติเป็นข้าศึกมันก็ได้เหมือนกันถ้าว่ามีปีติขึ้นมาแล้วมันก็ฟุ้งซ่านวิปัสสนาก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดความสุขขึ้นมามันก็เป็นข้าศึกทำให้หยุดให้พอใจอยู่ที่นี่ไม่อยากจะไปต่อไปนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าเป็นผู้รอบรู้ชัดเจนอย่างยิ่งดีทั้งปีติและความสุขแล้วมันก็รอดตัวมันก็เป็นไปได้ในการปฏิบัติในขั้นที่สองของหมวดเวทนาก็คือเรื่องของรู้จักความสุขรู้จักข้อเท็จจริงต่างๆอย่างบ้านเราเรียกว่ารู้จักกรรมพืชของมันแหละอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ลุล่วงไปได้ที่นี่ก็มาถึงขั้นที่สามของหมวดนี้เรียกว่าจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเครื่องปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงแต่งจิตเรียกเป็นบาลีว่าจิตตะสังขารก็คือรู้จักการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตอย่างไร ตอนนี้กำหนดกันแต่เพียงว่าปีติปรุงแต่งจิตอย่างไรสุขปรุงแต่งจิตอย่างไรรู้สึกต่ออาการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตแล้วกำหนดอันนั้นอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกประจักษ์ชัดอยู่ในอาการที่เรียกว่าปีติปรุงแต่งอย่างไรความสุขปรุงแต่งอย่างไรไม่สนใจอย่างอื่น สนใจแต่อาการที่ปีติปรุงแต่งจิตที่สุขปรุงแต่งจิตกำหนดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติในขั้นที่สามมันปรุงแต่งจิตให้เกิดความคิดแล้วแต่ว่าปีติและสุขนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมาอย่างไรมีทิศทางมาอย่างไรถ้ามันไม่มีสติปัญญามันก็ปรุงไปทางหนึ่งถ้ามีสติปัญญามันก็ปรุงไปทางหนึ่งนั่นก็ดูว่าสติปัญญานะมันควบคุมปีติและสุขอย่างไรหรือไม่หรือมันควบคุมในด้านไหนหรือมันพลาดผิดเผลอไปในส่วนไหนมันปรุงแต่งไปในส่วนไหนรู้จักกันให้ดีในส่วนนี้จนกระทั่งเห็นว่าไอ้โลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปตามไงอำนาจของการปรุงแต่งของปีติและสุขพูดแล้วมันกว้างขวางไอ้โลกทั้งโลกมนุษย์ทั้งหมดทั้งในโลกนี่มันเป็นไปตามอำนาจปรุงแต่งของไอ้ปีติและสุขคือเวทนานั่นเองฟังดูก็ไม่น่าเชื่อแล้วอาจจะแปลกหูเกินไปว่าไอ้โลกทั้งโลกนี่มันเป็นไปตามหน้าการปรุงแต่งของปีติและสุขของมนุษย์แต่ละคนละคน มันก็ปรุงแต่งให้เกิดการกระทำที่เรียกว่ากรรมอย่างนั้นกรรมอย่างนี้กรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีกรรมไม่ชั่ว ให้ปรุงแต่งเกิดให้กรรมดีมันก็ดีไปให้เกิดชั่วมันก็ชั่วไปแต่ถ้ามันเบื่อดีเบื่อชั่วมันก็จะเร่ไปหาไอ้เนื้อดีเนื้อชั่วนี่จะรอดตัวเห็นว่าไอ้ปรุงแต่งทางดีมันก็ยุ่งไปแบบหนึ่งปรุงแต่งทางชั่วมันก็ยุ่งไปแบบหนึ่งถ้าไม่ปรุงแต่งนั่นแหละวิเศษที่สุดมันก็คอยจ้องค้นหาวิธีที่จะไม่ให้มีการปรุงแต่งเห็นจิตความคิดเนี่ยมันระงับได้เพราะเราระงับปีติและสุขได้โดยวิธีต่างๆกันต้องเรียกว่าเป็นคนละวิธีก็ได้ต่างๆกันตามแบบของการปฏิบัติวิปัสสนามันลึกซึ้งมันแยบคาย
จนอาจจะใช้คำว่ากลละวิธีก็ได้แต่เป็นกลละวิธีที่สุจริตไม่ใช่ทุจริต มีวิธีต่างๆนานาที่จะบังคับปีติและสุข พิจารณาโดยเฉพาะว่าเสน่ห์ของปีติและสุขที่มันครอบงำใจที่มันยั่วยวนชวนให้หลงในอัตสาทะเสน่ห์ของปีติและสุขนี่เห็นส่วนที่มันสนุกหรือเป็นเสน่ห์แล้วพร้อมกันนั่นก็เห็นส่วนที่มันหลอกลวงเป็นโทษเป็นทุกข์เรียกว่าอาทีนวะ มันก็มีอาทีนวะเพราะความมีเสน่ห์หลอกลวงนั่นแหละส่วนที่มันหลอกลวงให้ชอบ นี่ก็เป็นอัตสาทะ ส่วนที่มันหลอกลวงให้โง่ให้หลงให้ผิดนี่เป็นเป็นอาทีนวะพิจารณาเห็นทั้งอาทีนวะและทั้งอัตสาทะนี่ก็เรียกว่ารู้จักใจความสำคัญของปีติและสุข ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะปีติก็มีอนิจจลักษณะคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสุขก็มีอนิจจลักษณะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วการปรุงแต่งจิตของมันก็ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลง เห็นในความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของปีติและสุขแล้วมันก็จะไม่ลงในปีติและสุขแล้วมันจะลดกำลังปรุงแต่งของปีติและสุขได้ตามสมควรแต่ว่าในขั้นนี้ในขั้นที่สามของหมวดเวทนานี่ยังไม่มากยังไม่ถึงที่สุดมันไปมากไปถึงที่สุดในหมวดสี่หมวดธรรมะเห็นอนิจจานุปัสสีในหมวดที่สี่นั่นจะเห็นอย่างยิ่งเห็นอย่างเต็มที่เดี๋ยวนี้เห็นแต่พอสมควรว่าเพื่อจะลดกำลังการปรุงแต่งของมันได้บ้างเท่านั้นเห็นอันนี้จะลักษณะของปีติและสุขเท่าไรมันก็จะเบื่อหน่ายหรือเกลียดกลัวก็ได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขจนมันลดอำนาจหรือมันหย่อนอำนาจในการที่จะปรุงแต่งนั่นเองนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติขั้นที่สามของหมวดนี้ในความเป็นวิปัสสนาที่เรียกว่าเห็นแจ้งขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมามันก็เริ่มที่ตรงนี้ในหมวดที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของสมาธิในหมวดที่สองของเวทหมวดเวทนานี่ก็เริ่มเป็นวิปัสสนาเริ่มเป็นปัญญาขึ้นมาจนในตอนที่เห็นวิธีการที่จะลดกำลังของปีติและสุขนี่เอง หรือว่าแม้ในหมวดที่หนึ่งหมวดกายถ้าพิจารณากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ลดอำนาจการปรุงแต่งของกายสังขารมันก็พอจะสงเคราะห์เป็นปัญญาวิปัสสนาได้บ้าง ขั้นเด็กๆขั้นน้อยๆจะพอมาถึงขั้นในปีติและสุขนี่เรียกว่าจะเต็มขั้นเพราะมันรุนแรงมากเพราะมันทำยากมากให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปตามหน้าเหตุปัจจัยทั้งสิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขปัญญาหรือวิปัสสนามันก็เริ่มต้นในลักษณะที่พอตัว ที่จะใช้หนอก็น้อยถูกว่าปรุงแต่งจิตหนอปรุงแต่งจิตหนอปรุงแต่งจิตหนอปีติและสุขนี่มันปรุงแต่งจิตหนอมันปรุงแต่งจิตหนอปีติสุขนี่ก็ไม่ใช่ตน จิตนี่ก็ถูกการปรุงแต่งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตน เรียกว่าเวทันปีติและสุขก็มิใช่ตนเวทนาก็มิใช่ตนจิตที่ถูกปรุงแต่งไปตามเวทนานี้ก็มิใช่ตนนี่ประสบผลเป็นสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานในขั้นที่เกี่ยวกับเวทนานี่ขอให้เรา
รู้จักหลักเกณฑ์ในการที่จะปฏิบัติเวทนานุปัสสนาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นนี้พอมาถึงขั้นที่สี่แห่งหมวดนี้ระงับจิตตสังขารจะได้ถ้าระงับไอ้ความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขจะได้มันก็เท่ากับระงับการปรุงแต่งของปีติและสุขได้นั่นเองขั้นที่สามรู้จักจิตตสังขารให้ชัดเจนขั้นที่สี่นี่ระงับมันเสียให้ได้ระงับจิตตสังขารเสียให้ได้นี่ก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกให้เห็นไอ้จิตตสังขารคือเวทนาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของหลอกลวงเป็นของอันตรายทำให้เกิดความทุกข์หลักจะใช่พิจารณาก็อย่างเดียวกันเห็นอัสสาทะคือเสน่ห์ที่หลอกลวงของมันเห็นอัสสาทะคือโทษอันเลวร้ายของมันเห็นความเป็นมายาคือภาวะที่หลอกลวงของมันเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของมันเห็นอิทัปปัจจยตาคือความที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่สิ่งเหล่านี้มันมีหลายอย่างแต่มันมีแนวอย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันหลอกที่สุดก็เรียกอัสสาทะนะอาทีนวะนะเป็นของจริงที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็ถ้าพอเห็นก็อ้าวนี่มันมายาของมายาคือหลอกลวงมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเรื่อยก็หายไปมาเห็นเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงมันก็ไปเรียกว่าถูกหลอกซะแล้วถ้าพิจารณาให้เห็นว่าไอ้ปีติและสุขซึ่งเป็นจิตตสังขารนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็จะไม่รู้สึกเอามาเป็นตัวตนไม่เอามาเป็นตัวตนมันก็ได้ก็เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือละความเห็นว่าเป็นตัวตนในเวทนาเสียได้และในจิตเสียได้ตามลำดับที่จะต้องเห็นให้ชัดลงไปอีกก็คือว่าเมื่อมีความยึดถือมันหลงมันโง่ในปีติและสุขแล้วมันเกิดความทุกข์มันเกิดความทุกข์ให้รู้สึกต่อความทุกข์ที่เกิดเพราะการหลงในปีติและสุขให้ชัดเจนนี่ก็เรียกว่าเอาความทุกข์ที่เกิดมาจากความหลงในเวทนานั้นมาทำไว้ในใจตลอดเวลากำหนดให้เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเป็นวิปัสสนาลึกขึ้นไปที่จะบรรเทาอิทธิพลของเวทนาก็คือเห็นอนิจจังตลอดถึงเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะในภาษาบาลีท่านนิยมพูดแต่ว่าเห็นอนิจจังนะพระพุทธภาษิตจะยกมาพูดแต่อนิจจังเพราะว่าในการเห็นอนิจจังย่อมเห็นทุกขังและอนัตตาไปในตัวขอให้เห็นอนิจจังเถิดขอให้เห็นอนิจจังจริงๆเถิดจะเห็นว่าเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นก็จึงมีหลักเกณฑ์อันสำคัญว่าให้เห็นอนิจจังอนิจจังอนิจจัง ของปีติและสุขก็จะบรรเทาอำนาจหรือกำลังการปรุงแต่งของปีติและสุขจะได้ปัญหาทั้งหมดมาจากคนมันโง่มันตกเป็นทาสของเวทนาที่ปรุงแต่งคำพูดสั้นๆนี่สำคัญมากแต่ฟังดูก็พูดเล่นปัญหาต่างๆความยุ่งยากลำบากทั้งหลายความทุกข์ทั้งปวงมันมาจากความหลงในเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาต่อไปกำจัดอำนาจของเวทนาจะได้มันก็ไม่ปรุงแต่งกิเลสตัณหาอีกต่อไปมันก็จะเกลียดและกลัวในความหลอกลวงเหล่านี้
อัสสาทะความอร่อยของเวทนาก็กลัวก็เกลียดก็กลัวแม้แต่ว่ามันเป็นอัสสาทะคือความสุขความอร่อยก็เกลียดก็กลัวที่มันเป็นโทษเป็นอาทินวะก็ยิ่งเกลียดและยิ่งกลัวก่อนนี้ทำเป็นความสุขความพอใจมันก็ไม่เกลียดไม่กลัวมันอยากจะเอามันหลงยิ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามมันกลายเป็นเกลียดกลัวสิ่งที่เป็นความสุขของเวทนาว่าโอ้อันนี้ตัวร้ายหลอกลวงแล้วขบกัดกันเต็มที่เป็นทุกข์กันเต็มที่ก็เลยเกลียดกลัวทั้งอัสสาทะทั้งอาทีนวะทั้งลักษณะอาการอื่นๆทั้งอิทธิพลต่างๆของปีติและสุขทีนี้ก็มาเห็นว่าเอาเราก็สามารถควบคุมเวทนาได้ควบคุมปีติและความสุขได้เราเป็นผู้มีอำนาจเนื้อปีติและสุข รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตนะอยู่เนื้ออำนาจการปรุงแต่งของปีติและสุขอย่าเป็นตัวกูของกูยกหูชูหางขึ้นมามันจะผิดต่อไปอีกรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จิตนะมันรู้เท่าทันมันจะเลี้ยวฉลาดมันไม่ถูกหลอกลวงด้วยปีติและสุขอีกต่อไปไม่ถูกหลอกลวงด้วยปีติและสุขอีกต่อไปพิจารณาหนอหนอก็ได้ระงับแล้วหนอระงับแล้วหนอคืออำนาจของปีติและสุขนี่มันระงับไปแล้วหนอระงับหนอระงับหนอพูดสั้นๆว่าระงับหนอแต่ให้พูดให้เต็มที่ก็ว่าเดี๋ยวนี้อำนาจอิทธิพลของปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตนั้นระงับไปแล้วหนอยาวหน่อยอำนาจของปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตนี้ระงับไปแล้วหนอที่พูดสั้นๆไงระงับหนอระงับหนอระงับหนอระงับแล้วหนอระงับแล้วหนอกำหนดอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกระงับแล้วหนอระงับแล้วหนอระงับแล้วหนอนี่คือขั้นที่สี่ไอ้หนอหนอเนี่ยเขาบอกกล่าวว่าถ้าใช่ผิดก็ผิดนะให้โทษถ้าใช่ถูกก็มีประโยชน์นะมันเป็นสักว่าเช่นนั่นเท่านั้นเองหนอไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเช่นนั่นหนอระวังคำว่าหนอดีๆในภาษาไทยเรามันชอบหนอแต่ในภาษาบาลีไม่ได้มีอ่ะตัวเดิมในภาษาบาลีไม่มีคำว่าหนอหนอแบบนี้แต่มาใช้ได้เพื่อมันง่ายขึ้น ถ้าใช้ถูกวิธีมีประโยชน์ข้อยืนยันหน่อยหนอหนอหนอนี่ถ้าใช้ถูกวิธีมีประโยชน์ถ้าใช้ผิดวิธีก็เพิ่มตัวกูเพิ่มตัวตนเพิ่มความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเอาเป็นนั้นว่าเราได้ทำมาทั้งสี่ขั้นทบทวนง่ายๆสั้นๆว่ารู้จักปีติรู้จักปีติเป็นความรู้สึกจริงๆในจิตใจอย่างไรมีอิทธิพลแก่จิตใจอย่างไร ถ้าจะเอาเปรียบ ถ้าจะเล่นเอาเปรียบอย่างโลกเราก็เอาปีติมาชิมให้เป็นสุขปีติไม่หวังอะไรมากไม่หวังนิพพานอะไรก่อนเอากำไรเอากำไรเดี๋ยวนี้กันทีก่อนเอาปีติมาดูดดื่มมาชิมมาเป็นสุขก่อนก็ได้ แต่แล้วก็ศึกต้องการต้องศึกษาต่อไปว่าปีติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เที่ยงหลอกลวงปรุงแต่งจิตให้ยุ่งก็มาขั้นที่สองพอปีติสงบระงับลงเป็นความสุขก็ดูมันอย่างนั้นอีกสุขหนอสุขหนอเนี่ยอย่าไปหลงเป็นตัวเป็นตนเข้ามาว่าเป็นปรุงแต่งมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้ยุ่งก็รู้จักความสุขดีถ้าจะเอามาเป็นความสุขชั่วคราวล่วงหน้าเอากำไรโกงโกงกันทีก่อนก็ได้สุขหนอสุขหนอนั่นมาอย่าไปหลงจนเป็นวิปัสสนูปกิเลสจิตจะหลงอยู่ที่ความสุขไม่ก้าวหน้าต่อไปไม่ก้าวหน้าไปตามทางของวิปัสสนาต่อไปเพราะมาลงอยู่ในความสุขนี่ก็ต้องระวังถ้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่ลงในความสุข
ใช้ความสุขเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาให้รู้ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนที่มาดูคราวเดียวพร้อมกันทั้งสองอย่างทั้งปีติและสุขนี่เรียกว่าเวทนาปรุงแต่งจิต ก็อย่างเดียวกันนะดูอย่างเดียวกันนะไม่หลอกไม่หลงในความหลอกลวงของมันแล้วก็ไปเห็นว่ามันสร้างเรื่องให้ยุ่งยากลำบากคือปรุงแต่งให้เกิดความคิดความนึกสารพัดอย่างจนควบคุมกันไม่ไหวที่นี่เราจะได้เครื่องมือหรืออำนาจบางอย่างบางระดับขึ้นมาสำหรับจะควบคุมจิต เราก็ระงับอำนาจอิทธิพลของเวทนาเหล่านั้นจะได้ก็คือการใช้เครื่องมือสำหรับที่จะควบคุมจิตมันก็ควบคุมจิตได้นี่ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนาะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดแล้วเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งโลกที่จะไม่พ่ายแพ้แก่กิเลส ก็คือไม่พ่ายแพ้แก่เวทนาขอให้ศึกษาให้รู้จักปีติซึ่งมีเสน่ห์มากรู้จักความสุขซึ่งมีเสน่ห์มากเป็นเหตุให้หลงได้ง่ายแล้วที่จริงนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องจะดีเหมือนกับที่มันเป็นเสน่ห์แต่มันเป็นเรื่องร้ายคือมันปรุงแต่งความคิดให้เป็นไปอย่างยุ่งเหยิงติดต่อไหลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกว่าไหลไปในวัฏฏะอำนาจของเวทนาผลักไสให้จิตของมนุษย์ไหลไปในวัฏฏะอย่างน่ากลัวที่สุดเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วแล้วก็มองเห็นความไม่เที่ยงความหลอกลวงของปีติของสุขของการปรุงแต่งจิตหรือจิตที่ถูกปรุงแต่งนั้นให้ถูกต้องเลยปรุงแต่งไม่ได้มันหลอกไม่ได้มันก็ปรุงแต่งไม่ได้ก็เราก็สามารถควบคุมเวทนาได้ก็เท่ากับว่าควบคุมการปรุงแต่งจิตได้ซึ่งจะเป็นเหตุให้ปรุงให้สามารถบังคับจิตได้อีกต่อไปคือว่าถ้าเราบังคับการปรุงแต่งของจิตได้ก็เท่ากับเราบังคับจิตโดยตรงได้นี่ประโยชน์ของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นหมวดที่สองของอานาปานสติก็มีอยู่4ขั้นเป็นขั้นที่5ถึงขั้นที่8 5 6 7 8เนี่ยหมวดที่2 1 2 3 4หมวดที่1 5 6 7 8ก็หมวดที่2นี่เราก็ได้พูดมาถึงหมวดที่2แล้วเข้าใจให้ดีเป็นคู่มือจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้สำหรับการปฏิบัติอานาปานสติหรือแม้แต่เพียงจะศึกษาเฉยๆยังไม่ปฏิบัติก็ต้องให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าต้องมีคู่มือที่ถูกต้อง การบรรยายชุดนี้ก็มุ่งหมายจะแสดงคู่มือที่ถูกต้องอย่างที่ได้แสดงมาแล้ว4ครั้งมันเป็น5ทั้งครั้งนี้แล้วยังจะต้องแสดงต่อไปอีกสัก 2-3 ครั้งจึงจะจบคู่มือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเอาละการบรรยายในวันนี้ ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะบอกให้เป็นที่ทราบกันต่อไปว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายปีนี้คือฤดูฝนมาแล้วนี่ฤดูฝนมาแล้วเราก็จะหยุด3เดือนเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา3เดือนหยุดการบรรยาย เพื่อเป็นการพักผ่อนบ้างหรือเพื่อว่าตอนรับฤดูฝนบ้างฤดูฝนมันบังคับให้หยุดการบรรยายวันเสาร์ยังมีเพียงปีหนึ่ง9 เดือน นี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายของ9 เดือน
เราก็จะหยุดกันสัก3 เดือน แต่คงไม่หยุดทีเดียวเพราะจะมีอะไรบางอย่างพูดได้พูดกันตามเรื่องตามราวแต่การบรรยายประจำวันเสาร์นั้นวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายหยุด3 เดือนขึ้นเดือนมกราคมก็จะได้บรรยายกันต่อไปเป็นการทำความเข้าใจกันไว้อย่างนี้เป็นการรู้กันได้เองว่าเมื่อไรหยุดเมื่อไรเปิดเมื่อไรปิด เป็นนั้นว่าการบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ขอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้า สวดพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระธรรมสืบต่อไปในการระบัดนี้